มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขขบวนรถไฟ30ธันวาคมผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16ธันวาคม62ซึ่งก็มีคนถูกรางวัลใหญ่ๆกันเยอะมากทีเดียวนะคะและหลายคนยังไม่รู้ว่าเดือนนี้ประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงกับวันที่30ธันวาคมวันนี้เราก็เลยมีเลขมาให้เพื่อนๆเอาไว้พิจารณากันนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลที่จะถึงนี้รับรองนะคะว่าไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนค่ะและเลขที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คงหนีไม่พ้นเลขที่เกี่ยวข้องกับนายสมคิดพุ่มพวงอย่างแน่นอนใช่ไหมนะคะวันนี้เรารวบรวมมาให้แล้วค่ะก่อนหน้านั้นออกอายุสมคิดพุ่มพวงก็คืออายุ55นะคะเลขตั๋วรถไฟ9320640044ค่ะเลขขบวนที่นั่งมาตั๋วรถไฟธรรมดาชั้น3ขบวนที่234จากสถานีโคกรวดปลายทางกรุงเทพมหานครทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ